คืนนี้นครพนมนะครับสาว17ซิ่งเบนซ์แหกโค้งครับเป็นโค้งร้อยศพด้วยชาวบ้านเขาบอกว่าโค้งนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยแต่ที่แน่เบนซ์คันนี้มาเร็วมากชนบ้านก็พังยับแบบนี้เลยนะฮะนี่คือสภาพรถเบนซ์สีเทาดำทะเบียนกไก่จจาน7515นครพนมนะครับอัดอยู่นู่นนะฮะตีลังกาหงายท้องติดกับหลังคาบ้านพักห้องแถวบ้านพักห้องแถวก็พังยับเลยเหมือนกันนะครับ1ห้องเต็มๆนู่นท้ายรถไปอยู่นู่นนะฮะโชคดีเจ้าของห้องพักไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนคนขับเป็นเด็กสาวอายุ17ปีเท่านั้นนั่งมากับเพื่อนชายคุณผู้ชมฮะสภาพรถขนาดนั้นรายงานข่าวบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ4 ทุ่มทางโค้งบ้านขามเท่าใกล้กับเรือนจำกลางนครพนมถนนชยางกูลครับที่อำเภอเมืองนครพนมนะฮะชาวบ้านก็ขนานนามกันว่าโค้งเนี้ยโค้งร้อยศพเบื้องต้นจากการตรวจสอบของเจ้าที่ทราบว่าเบนซ์คันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งถึงทางโค้งควบคุมรถไม่อยู่ครับแหกโค้งเสียหลักพุ่งชนห้องแถวบ้านพักชาวบ้านนี่ก็อยู่ติดถนนโชคดีที่เจ้าของห้องพักไม่ได้เป็นอะไรนะครับหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบหาสาเหตุโดยละเอียดกันอีกทีนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายกับสาว17ที่ซิ่งรถเบนซ์คันนี้แล้วก็ฝากเตือนเป็นทาหรณ์งดใช้ความเร็วในการใช้รถใช้ถนนและโค้งนี้อุบัติเหตุบ่อยมากฝากแจ้งเตือนระมัดระวังกันด้วยอายุ17จริงๆใบขับขี่ยังไม่มีนะครับดำเนินคดีตามขั้นตอนครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง